ลังลงพ่อไม่ลงพ่ออย่าลุกไปพ่ออย่าพ่อไม่ต้องไปพ่อต้องไปไปนะไปไปอันนี้เข็มอันนี้แหละค่ะที่เมื่อวานนี้ลองปุ้ยปีเวลาจริยะไม่โทรมากระชากเหรียญออกไปอะค่ะเป็นเข็มเหรียญรอ9ป่ะครับใช่ค่ะเป็นเหรียญรอ9ที่บอกค่ะนายกให้สมาชิกไว้เมื่อ3ปีที่แล้วค่ะสมาชิกสภาทุกคน18คนเมื่อวานนี้คือเขาทำอะไรครับเมื่อวานเหรอคะเมื่อวานมันดึงออกไปเลยมันดึงออกกระชากดึงออกไปเลยเขามาบอกว่าไงบ้างเวลามาดึงครับเขาก็บอกว่าของดีไม่คู่ควรกับเมืองอีปุ๋มเขาก็กระชากเหรียญออกไปเลยค่ะจากกรณีเมื่อวานที่ท่านรองปีเวลาค่ะให้สัมภาษณ์ว่าดิฉันน่ะเป็นเด็กในบ้านทําให้เพื่อนๆหรือหลายๆคนโทรมาสอบถามว่าเอ๊ะคําว่าเด็กในบ้านนี่เราเป็นเมียน้อยท่านนายกอีกคนหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียไปอีกค่ะจากเรื่องไปลองปีเวลาอย่าเปลี่ยนประเด็นนะคะคือที่หนูมีปัญหาคือเรื่องที่ว่าพูดจาคุกคามทางเพศในสภานะคะตอนนี้เหมือนกับว่าข่าวตอนนี้ก็จะมาเรื่องเป็นเด็กในบ้านมากกว่าแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้ได้มีเหตุการณ์ตรงที่ว่าประชุมสภาเสร็จกำลังอยู่ต่อหน้าสื่อมวลชนรองปุ้ยเนี่ยก็ได้มากระชากเหรียญจากหน้าอกซึ่งกระเหรียญอันนี้เป็นเหรียญที่ท่านนายกกิจก้องได้ให้สมาชิกทั้งหมด18คนไว้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะคือได้รับตำแหน่งท่านนายกก็มาแจกเหรียญให้กับสมาชิกคนแต่ด้วยที่ว่าดิฉันมีปัญหาเรื่องนี้กับทางนายกกิจก้องทำให้รองปุ้ยไม่พอใจเพราะรองปุ้ยก็เป็นภรรยาท่านนายกก็มากระชากเหรียญต่อหน้าสื่อมวลชนเลยค่ะคือก็คิดว่ามันไม่ถูกต้องอะค่ะอันนี้เหรียญให้เราแล้วมันก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเราใช่ไหมคะแล้วอยู่ดีมากระชากเหรียญออกจากหน้าอกเราโดยที่เรายังแบบตกใจอยู่เลยอะค่ะก็เลยมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ลงบันทึกจำนวนว่าไงก็เรื่องนี้เลยค่ะเรื่องที่ว่าเป็นเด็กในบ้านลองสทบปุ่มประเมินตัวเองสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาลงบันทึกประจำวันไว้เพราะว่ามันเสียหายเพิ่มเติมอะค่ะคนเข้าใจผิดคิดว่าใช่ค่ะเขาเหรียญมาไหมครับก็เขาดึงไปแล้วไงค่ะขอดึงไปแล้วค่ะเขาดึงกระชากจากหน้าอกไปแล้วค่ะมันก็ได้ด้วยเหรอคะก็แต่เมื่อวานนี้ด้วยความที่ตกใจก็เลยแบบไม่ได้พูดอะไรเขาก็พูดมาคำหนึ่งนะคะอีปุ๋มของดีไม่คู่ควรกับมึงอีปุ๋มอะไรอย่างนี้เขาก็ดึงออกไปเลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะงงตะลึงมากคือเอ้ยอึ้งไม่ได้เหรออึ้งจะไม่เกลียดใครไม่ชอบใครรักใครใช่ค่ะอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็เหมือนประเด็น
ซึ่งว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ที่ว่าท่านนายกก็ทวงเสื้อสมาชิกคืนแต่อันนี้เรายังไม่เปลี่ยนประเด็นนะคะเล่าให้ฟังเฉยก็คงจะเหมือนกันว่าพอไม่พอใจใครก็เอาของกูกลับมาใช่ประมาณนั้นใบเดี๋ยวอะไรก็มาเพิ่มเติมประเด็นตรงที่ว่าท่านรองปุ้ยนะคะพูดเมื่อวานได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนไปว่าดิฉันเป็นเมียของลูกน้องของเขานะคะจริงๆแล้วแฟนของดิฉันอดีตเคยเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนานะคะแต่ตอนนี้ท่านได้ลาออกไปแล้วเพราะฉะนั้นรองปุ้ยอย่าพยายามเบี่ยงประเด็นนะคะคือประเด็นหลักๆก็คือดิฉันมีปัญหากับท่านนายกกิจก้องในสภาด้วยคำพูดจาที่คุกคามทางเพศอนาจารทำให้ดิฉันเสียหายในสภานะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เบี่ยงเบนเป็นประเด็นอื่นนะคะประเด็นหลักของเราคือ เรื่องในสภาค่ะได้ไหม